หนุ่มใหญ่อายุมากถ้าขยันทำการบ้านจะช่วยลดปัญหาน้องชายไม่สู้ได้นะครับเพราะมหาวิทยาลัยเทมเปเร่ประเทศฟินแลนด์ทำการสำรวจชายวัย 55-75 ปีเกือบพันคนพบว่ากลุ่มที่มีเพศสัมพันธ์ต่ำกว่าสัปดาห์ละครั้งจะมีโอกาสพบอาการหย่อนสมรรถภาพภายใน5ปีมากกว่ากลุ่มที่มีเพศสัมพันธ์สัปดาห์ละครั้งส่วนกลุ่มที่มีเพศสัมพันธ์ 3-4 ครั้งต่อสัปดาห์มีอัตราเสี่ยงต่ำกว่ากลุ่มที่มีเพศสัมพันธ์สัปดาห์ละครั้งถึง1-4เชียวนะครับฟังอย่างนี้แล้วอย่าลืมฟิตทำการบ้านป้องกันปฏิบัติการล้มเหลวดีกว่าไหมล่ะครับ